ารแห่งความสุขจะทำโดยกองทุนสศิลาแรงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดในโลกทั้งปวงคือพระโสดาปัตติผลยากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่ชีวิตสัตว์อยู่สบายยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษยากที่พระสัมพุทธจะอุบัติมาไม่ควรทำความชั่วทุกชนิดทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีว่าร้ายใครไม่กระทบกระทั่งใครระมัดระวังในปาติโมกบริโภคพอประมาณอยู่ในสถานสงัดฝึกหัดจิตให้สงบนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงสละทรัพย์เพื่อเห็นแก่อวัยวะพึงสละอวัยวะในเมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละได้หมดทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตในเมื่อคำนึงถึงธรรมภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมจงประกาศพรหมจรรย์ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมองเห็นด้วยปัญญาโดยท่องแท้ซึ่งทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี่แหละคือสรณะอันเกษมนี่คือสรณะอันอุดมคนถึงสรณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมนุษย์มากมายแท้ถูกภัยคุกคามเข้าแล้วพากันยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลยนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมคนยึดเอาสรณะอย่างนั้นจะพ้นจากสรรพทุกข์หาได้ไหมผู้ใดถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพรรณของท่านจึงผ่องใสส่วนชนผู้อ่อนปัญญาทั้งหลายเฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและหัวละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้วจึงสูบซีบหมุนหมองเสมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนทิ้งไว้กลางแสงแดดดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยเคารพไม่แสดงธรรมโดยไม่เคารพโดยที่สุดแม้แต่คนขอทานและพลานกย่อมแสดงธรรมโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรม